สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมอ้อยตะเภานะคะนี่ค่ะอ้อยตะเภาเป็นอ้อยควันนะคะเป็นอ้อยควันโบราณนะคะแล้วก็รสชาติหวานนะคะแล้วก็เคี้ยวนุ่มมากถ้าเทียบกับเมอรี่ชาร์ตก็ยังนุ่มกว่านะคะแล้วก็เสี้ยนก็จะน้อยกว่าด้วยนะคะถ้าเทียบกับเมอริชาร์ดอันนี้เป็นอ้อยตะเภานะคะแต่ตัวอ้อยตะเภาเนี่ยค่ะเวลาเขาแก่นะคะนี่มีปอกมาให้แหละเวลาอ้อยพันนี้นะคะถ้าเขาแก่เขาจะมีเป็นรูๆตรงกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าอ้อยแก่รสชาติถ้าแก่เนี่ยก็จะยังไงดีมันจะหวานแต่หวานไม่จัดนะคะเทียบกับดำอ่อนก็จะหวานกว่าแต่นี่ทานได้แล้วก็สังนุ่มนะคะอ้อยตะเภาเนี่ยค่ะสังนุ่มมากเดี๋ยวพามาดูตาอ้อยตาอ้อยตะเภาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนี้ลำแกะที่ตัดมานะคะเห็นไหมถ้าลำแกะเขาจะมีรูๆตรงกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เอามาตัดได้นะคะอันนี้ปีกว่านะคะนี่เห็นไหมลำแตกหมดแล้วนะคะดูข้อตานี่ขนาดปีกว่าข้อตาก็นี่ค่ะยังดีอยู่เลยนะคะนี่ค่ะปีกว่าข้อตาเขาไม่ได้แทงออกมาเหมือนตัวเมอรี่ชาร์ดนะถ้าหากเทียบกันสำหรับตัวที่เป็นอ้อยควันนะคะรสชาติหวานฉ่ำแน่นอนแล้วก็สั่งนิ่มด้วยนะคะคุณถามด้านไหนค่ะแต่ยังนิ่มไม่เท่ากับอ้อยไต้หวันนะนี่ค่ะแต่ถ้าเทียบกับอ้อยควันของไทยอย่างตัวเมอรี่ชาร์ดตัวนี้ก็ยังถือว่านิ่มกว่านะคะรสชาติอร่อยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าหากสะสมนะคะก็ลองหามาปลูกดูนี่พอมีพันธุ์แบ่งไม่กี่ลำเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะมาขยายพันธุ์ต่ออ่ะอันนี้เป็นลำที่3-4 เดือนนี้ไม่ได้ให้น้ำเลยนะคะเพิ่งให้น้ำเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่นะก็เลยชื้นนี่นะการปลูกอ้อยก็ง่ายๆไม่มีอะไรยากนะคะปลูกง่ายๆมากพันธุ์นี้เป็นอ้อยที่ให้ตาดีนะคะเนี่ยที่เห็นนี่คือ2ข้อตานะคะอันนี้คือเนี่ยลำเก่าเห็นไหมลำแม่ลำเก่าจริงๆมีลำหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะเอาออกไปแล้วนี่ค่ะเป็นอ้อยที่ถ้าปลูกแล้วไม่ผิดหวังเพราะว่าเขาให้ตาดีนะคะเนี่ยแตกตาตลอดเลยนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยดูแลอะไรมากนะคะเนี่ยนี่ให้ประมาณนี้ค่ะเศษใบไม้เอามาทับเอามาถมแบบเนี้ยคือเขาจะได้ปุ๋ยจากตัวที่เป็นตัวธรรมชาติของเขานะคะใครมีเศษอันนี้ใบมะม่วงนี่ก็เอามาคลุกๆพอใบมะม่วงแป๊บเดียวเนี่ยค่ะเขาก็เนี่ยกรอบเป็นปุ๋ยละแล้วเราก็มากบๆเรื่อยๆแต่ถ้าใคร
ทำแบบปุ๋ยหมักเนี่ยนะคะจากใบไม้เอามากบได้เลยรับรองว่าเยี่ยมมากนะคะสำหรับการปลูกอ้อยเนี่ยค่ะง่ายๆเห็นไหมอันนี้ก็สั่งอ้อยพอเราลอกกาบลอกใบออกมาเนี่ยค่ะแล้วก็มาไว้รอบๆแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับอ้อยเพราะหน้านี้เดี๋ยวมันจะหน้าแรงนะคะแบบนี้เห็นไหมการปลูกอ้อยง่ายมากใครสนใจอ้อยอุตภาวนะคะอ้อยตะเภาเนี่ยสอบถามได้ที่ทาง LINE นะคะ NUYZIKA ค่ะเบอร์โทรศัพท์0851611860นะคะตาสวยมากเลยนี่ขนาดเริ่มแกะแล้วค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ